กล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะครับผู้เอกรายการนะครับทางด้านแอนเทวดานะครับพลาดโดน2นะครับแพ้น็อกยกที่3นะครับก่อนแพ้น็อกนี่เป็นต่ออยู่2ช่วงตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับคิดว่าแม่งพลาดก่อนที่มีโอกาสชนะแล้วก็มีเป็นต่อ 3-1 แล้วมั้ง 3-1 แล้วสบายเลยครับคือถ้าไม่มีจังหวะนั้นนะครับผมจริงๆว่าน้องเขาของเราจับดีกว่าหมดทุกอย่างเลยว่าจะไปหน้าไม่เห็นอะไรเขาดีไม่ผ่านตรงนี้ไปอ่ะถ้าเกิดว่าผมผ่านตรงนี้ไปน่าจะเอาอยู่โอ้โหพี่ตุ้มก็มาไม่เท่าไหร่แต่เราก็ยอมรับยอมรับไม่แพ้ยอมรับมองแผนมาช่วงแรกก็จะต้องไม่ถอยครับก็เดินชนยัดเดินตีเรื่อยอย่างนี้มันพลาดแต่ว่าเขาพลาดใช่ความรุนแรงใช่ใช่ครับเขาอึดอัดมากเขาก็พยายามเราจับดีกว่าเขาเลยอึดอัดเกียร์บุกเราขับไปก่อนใช่พี่เป็นลูกจะยอมแล้วด้วยนะใช่เขาจะยอมอยู่แล้วเพราะเป็นต่อเยอะแล้วเพราะได้สามจงกลัวสามจงกลัวของผมมาติดต่อนะครับขอโชคกันได้ครับแต่มวยนะครับโปรโมเตอร์เขาจัดครับเจอกันได้ครับก็ขอโทษครับขอโทษครับมีรายการวันที่29เดือนหน้าครับ29เดือนหน้าที่ไหนครับที่เวียดนามครับโอ้ที่เวียดนามครับเบอร์กลางปีครับโอเคครับขอโทษครับครับบอกที่เจ๊ด้วยครับเต็มไปหน่อยผมช้างเผือกครับผมวันนี้นี่ก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ใกล้ตอสุรัตน์นะครับก็ฝากติดตามน้องๆก็จำกัดก็8เส้นครับโอ้โหจะพูดถึง8เส้นครับแต่ก็มีแต่ยุคก่อนนะยุคก่อนจะบอกเส้นหน้าพลังนี่ต้องบอกที่ว่าเทียมเก็บเส้นนะช้างเผือก8เส้นครับเอาติดตามไปเลยครับผมติดตามได้ครับก็ให้มวยสุรัตน์แล้วก็พวกเราจะทำฟอร์มมาสู้ใหม่ครับผมในครั้งนี้ขอโทษจริงครับผมครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ทางด้านแอนเทวดาครับอันนี้ก็พลาดโดนสอบไปเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเพชรลุงนะครับอ
กับที่ดีสุดครับ115ปอนด์วันนี้ได้ฉีดไหมไม่ไม่มีอาฉีดอยากขอบคุณใครบ้างครับคุณมีมีนักเตะครับมอสมาพูดเจ้าของคุณทุกคนช่วยชีวิตเป้าหมายของเราหลังจากนี้แต่ลอตเตอร์จัดให้ใครก็ได้หมดเลยแล้วมีอยากแก้มือใครไหมหรืออยากชิงแชมป์ไหมพี่กัดเท่าไหร่อ่ะน้องชาย115นะ115ปอนด์ได้เลยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะอายุกี่ปีแล้วปีนี้28ปีเอ้ยวันนี้วันลอยกระทงด้วยเราไปลอยกระทงอยากอวยพรให้ใครบ้างถ้าเราไปโอเคครับยินดีด้วยครับครับขออนุญาตครับโอ้โหความหลังๆนี่สดเลยครับมีการดูแลการที่ซ้อมยังไงครับน้องซ้อมที่ผมทำจริงๆครับบอสฝรั่งครับบอสมาคุ้นตัวเลยทำให้สภาพร่างกายนี่โดนนี่ไม่ลุกไม่ย่นเลยนะวันนี้ลูกเกมเวอร์ทีที่เรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะผ่านน้องเขาได้พอจับไม่ได้ก็ประกันมันใหญ่น้องก็ยังติดอยู่ก็สามยกก็ถือว่าระดับพอสมควรเลยครับน้องเข้ามาเป็นไงบ้างครับก็แรงแรงติดจบแล้วเออลูกไหนที่น้องเขาสองไหนสองไหนกว่าสองกว่าจะว่าไปมั่นใจได้ไหมหรือว่ายังไงก็ฮะยังไม่ค่อยมั่นใจเหลือแต่ว่าปล่อยไปเด็กก็เต็มแรงเต็มเหนียวกันนะตอนน้องเขาตอนแรกเทวดาเขาลงไปเราคิดว่าน้องเขาจะลุกขึ้นมาได้ไหมในใจเราคิดว่าไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาดีอ๋อ50-50เลยถ้าเกิดลุกขึ้นมาเนี่ยจะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมก็ลุ้นให้เขาไม่ลุกจะได้สบายเลยชนะกี่ครั้งแล้วเพื่อนลุงชนะเสมอหนึ่งชนะสี่โอ้ชนะสี่ไปชนะสี่ไปเนี่ยเป้าหมายตั้งเป้าไปชิงแชมป์รุ่นไหนก็อยากจะชิงแชมป์สักครั้งรุ่นไหนรุ่นไหน14-115นะ115ไม่เสียเปรียบนะโชคอย่างนี้ไม่เสียเปรียบใครหรอกนะร่างกายก็โอเคปึ๊กเลยเดี๋ยวดูนี่โอ้โหยักกระหินวัย29ดูกระหินจับดูนะกระหินยัง29ที่เจ้าไหนฮะน้องอยู่ต่างจังหวัดธรรมราชเอาล่ะครับฝากพี่น้องชาวนครศรีใหม่มาเชียร์กันครับใจผมด้วยดีไปอ่ะเอาล่ะครับผมอ่ะยินดีด้วยนะให้ลูกรู้ไหมว่าก่อนที่จะสับน็อกเนี่ยเราสถานการณ์เป็นรองถ้าปล่อยถ้ากลับกันมาชนะน็อกยก4คิดน่าจะได้อาชีพนะเพราะว่าเพิ่งไปลองแล้วก็สับน็อกเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ยินดีด้วยครับสำหรับเพื่อนลุงครับผมแสดงความยินดีกับผู้ชนะฮะนานๆเป็ดลุงนะชนะน็อกไปในยกที่3ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะคู่เอกนำรายการนะสืบมวยมันสนั่นเมืองครับ